ตรงทางขึ้นมาบนเนินของแหล่งตัดหินในยุคเขมรโบราณนี่นะครับมันเหมือนกับคนโบราณเขาวางห่วงจุ้ยเอาไว้นะอันนี้ก็เปรียบเสมือนดังพญานาคราชนะอันเนี้ยหินก้อนเนี้ยมันคล้ายๆเลยนะมันก็มีหินบริวารเนี่ยก็ปล่อยพลังลงไปเพื่อขึ้นไปสู่ลานหินตัดบนภูเขานะครับลานตัดหินเศษหินเศษหินอันนี้มันก็แปลกนะมันเป็นลักษณะหินที่มันหล่นลงไปนะก็คือหินที่คนตัดอ่ะเรากลิ้งมันลงไปตรงนี้เหมือนแบบแท่นบูชาอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวไปสำรวจกันอ้อมขวาอ้อมขวาอันนี้ก็เพิ่งแตกไปสดๆร้อนๆนะเนี่ยลายมันเพราะว่ามันโดนความร้อนนะครับจากไฟป่าเนี่ยมันกระเทาะออกเวลาฝนตกอ่ะอากาศมันต่างใช่ไหมสะสมความร้อนไว้ในหินปุ๊บพอฝนตกมันเย็นมันก็แตกออกเนี่ยครับสวยนะลายมันอันนี้ก็แตกเนี่ยนี่ไงไม่น่าใช่แถวๆนี่แหละด้านหลังของหินพญานาคราชมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นไม้ป่ามันขึ้นมาไอ้นี้มันต้นมันเหมือนต้นลำไยเนาะใบมันเนาะแต่มันคล้ายๆนะไม่ใช่แต่ว่าภูเขาพนมดงรักเนี่ยมันก็มีลำไยป่าเยอะนะมันจะไม่เหมือนลำไยที่เขาปลูกขายตามภาคเหนือนะมันคล้ายๆกันแต่ว่ามันเล็กมันจะเล็กกว่าคอนเทนต์ในวันนี้ผมจะพามาดูความผิดปกติทางธรรมชาตินะไม่ได้หมายความว่ามันผิดปกตินะคือมันผิดจากความนึกคิดที่เราเห็นเป็นสามัญสำนึกทั่วๆไปนะว่าหินมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ที่นี่มันพิเศษจริงๆเดี๋ยวไปชมกันอย่างเช่นหินก้อนนี้นะมันก็พิเศษจริงๆนะผมมีความรู้สึกว่ามันต้นยูคาลิปตัสผลักนิดเดียวก็ล้มนะเหมือนกับว่าเขาก็คงไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วแหละเนี่ยโครงสร้างข้างในมันผุพังหมดแล้วไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนจากออสเตรเลียผุอีกแล้วหลัวก็กินยังไงเนี่ยไม่มีความสมดุลทางธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยมันถูกยกมาไว้บนหินก้อนนี่นะหินก้อนนี้มันถูกตัดอันนี้คือความพิเศษนะถูกตัดแล้วก็หินก้อนข้างบนเนี่ยแต่ก่อนเป็นก้อนเดียวกันใช่ไหมก็ถูกแบ่งตัดแบ่งเนี่ยแล้วยังพิงกันอยู่ข้างในก็เป็นซอกเข้าไปแปลกดีนะทั้งหมดนี้คือหินทรายนะไปชมกันต่อครับตอนนี้เหงื่อเริ่มออกนะผึ้งเริ่มมาแล้วเพื่อนแท้เพื่อนแท้เพื่อนแท้ของเรานะผึ้งมาแล้วครับเต็มเลยตรงนี้มันก็แปลกๆนี่เนาะมันเป็นการเอาหินมาวางไว้วางไว้หินที่เกิดจากการตัดแล้วนะเนี่ยกระเทาะออกแล้วแหละตามที่ต่างๆเห็นนี่แล้วนะหินที่มีลักษณะพิงกันเหมือนที่ผมไปสำรวจเส้นทางราชมัคคาน่ะเนี่ยมันพิงกันโดยมนุษย์เนี่ยเอามันมาพิงนะแปลกดีนะเมืองโบราณพันปีที่นี่มันพิเศษจริงๆนะมันมีความลี้ลับความลึกลับซ่อนอยู่มากมายเลยสำหรับคนที่มองเห็นมันนะอย่างหินก้อนบนนี้นะมันก็เหมือนถูกเคลื่อนย้ายมาวางไว้เฉยๆอ่ะมันคนละก้อนกันเลยนะเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าความพิเศษมันอยู่ตรงไหนนะยังไงนะหินก้อนเนี้ยลองดูนะมันพร้อมที่จะล้มลงมาตลอดเวลาเนี่ยลองดู
ความเคลื่อนไหวของมันนะมันอยู่ได้แค่ไอ้ตรงนี้เองนะอันนี้ก้อนเนี้ยเนี่ยตรงนี้เหมือนว่าถ้ากระเทาะตรงนี้ออกนะหินก้อนเนี้ยมันล้มลงไปเลยนะแล้วมันก็มีจุดที่มันสัมผัสกันกับก้อนข้างล่างเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็ตรงนั้นเองนะแล้วก็เนี่ยกิมมิคของมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าทำลายตรงนี้ได้นะอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อันนี้ล่มสลายลงไปเลยเนี่ยแค่ตรงนี้แหละความลับของหินก้อนใหญ่มหึมาเนี่ยก้อนนี้ก็ไม่ธรรมดานะเหมือนกับเคลื่อนย้ายมาเหมือนเป็นเหมือนเสาหลักโบราณนะเหมือนเสาธรรมชาติเนี่ยเป็นหินธรรมชาติแล้วก็โครงกระดานเคลื่อนมาไว้ตรงนี้นะเหมือนว่าจะล้มได้เลยนะรูปร่างมันเหมือนเห็ดเลยโอ้ยตอนนี้แมลงวีแล้วแมลงอะไรต่ออะไรนะพึ่งเนี่ยบินรอบตัวผมไปหมดเลยเนี่ยเหงื่อออกสงสัยจะต้องยุติการถ่ายทำเร็วๆนี้แล้วเนี่ยมันร่วนหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ยทรายอ่ะต่อไปมันก็คงเหลือเล็กกว่านี้แหละไปเป็นตามธรรมชาติของมันนะเนื่องจากใกล้เที่ยงแล้วนะแมลงวีแมลงต่างๆพึ่งมันบินเต็มเลยนะผมกำลังเดินกลับนะว่าทนอากาศร้อนไม่ไหวเจอนะครับเนี่ยเต็มเลยแว่นหล่นนี่ครับเดี๋ยวเอากล้องมาถ่ายให้ดูเลยก่อนเมื่อกี้ผมลืมตำแหน่งที่ผมกำลังจะเอามือหยิบไปแล้วนะชิ้นไหนไม่รู้ชิ้นแรกที่ผมเจอเมื่อกี้นะแต่ว่ามันมีชิ้นอื่นๆนะที่ประกอบกันเป็นตัวมันอ่ะนี่นะเขาเรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาแบบบ้านกรวดนะครับหายบ้านกรวดนะนี่คือใบใหญ่เลยนะถ้ามันแตกไม่รู้มันแตกเพราะว่าไฟป่าหรือว่ายุคหาสมบัติก็ไม่รู้แล้วเนี่ยแค่ชิ้นมันเนี่ยก้นมันอย่างใหญ่เลยอันนี้เคลือบทั้งข้างในข้างนอกนะเฮ้ยเนี่ยมันอยู่บนหินทรายก้อนนี้เฮ้ยยังไงเศษมันเต็มเลยเนี่ยประกอบมันเป็นหายชิ้นนี่นะเฮ้ยยังไงอันนี้ปากมันนะอันนี้ไม่ใช่หายเท้าช้างนะอันนี้ก้นมันเป็นลักษณะหายที่ใส่น้ำดื่มหรือว่าใส่พวกของหมักอะครับมันถ้าเป็นหายลักษณะท้าช้างอะส่วนมากจะเป็นพวกของที่เกี่ยวกับการบูชาเนี่ยพวกบูชาเทพเจ้าเฮ้ยมันมีอีกแล้วแต่ผมหาไม่เจอตำแหน่งของชิ้นแรกที่ผมเจอเนี่ยเจอแล้วจะละนี่นี่ลักษณะก้นมันเดี๋ยวเก็บไปดูที่รอบๆหน่อยดิหายไปอย่างใหญ่เลยเคลือบทั้งข้างในข้างนอกเศษภาชนะที่พบบนลานตัดหินโบราณบนเทือกเขาพนมดงรักนะครับอันนี้นะคือหายนะครับทีแรกผมดูแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นหายใส่น้ำดื่มมาแต่ว่าเมื่อผมพิจารณาลงไปแล้วพบว่าไม่ใช่หายสำหรับใส่น้ำดื่มนะครับแต่ว่าเป็นหายของการใส่ของหมักนะครับเพราะว่าผมเจอชิ้นนี้นะนี่ครับอันนี้ครับจะอยู่บริเวณปากของหายครับอันนี้ปากหายนะที่พบนี่ปากหายอันนี้ใช่ไหมปากหายแล้วก็อันนี้จะอยู่รองลงมาส่วนร่องตรงนี้ร่องที่ทำอันนี้ก็เพื่อให้ของมีคมนะครับแซะของใบไม้นะครับที่ปิดปากหายเอาไว้เวลาเราหมักของอย่างเช่นปลาร้าผักดองสุราเป็นต้นนะครับเนี่ยครับพอของโลหะครับแซะที่ปิดอันนี้ออกใช่ไหมก็จะทำให้หายเนี่ยไม่เกิดรอยจากของมีคมนะครับเนี่ยคนโบราณก็จึงออกแบบหายให้มีลักษณะอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมคาดว่าหายอย่างนี้นะลักษณะนี้เลยนะได้รับอิทธิพลมาจากจีนนะครับเพราะว่าค้นพบแบบเก่าแก่ที่สุดเลยคือลักษณะนี้นะในแถบ
เอเชียเนี่ยครับที่ประเทศจีนแล้วก็น่าจะเป็นการส่งถ่ายทอดความรู้กันมานะครับหรืออาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะอาจจะทุกคนคิดขึ้นมาได้เองก็ได้นะลักษณะความคิดแบบนี้ครับศิลปะอย่างนี้นะครับจัดอยู่ในศิลปะที่เรียกว่าศิลปะแบบพระนครคริสตศตวรรษที่8ถึง14นะครับอย่างนี้เลยนะเนี่ยก็มีอายุเกือบ1,000 ปีเหมือนกันนะประมาณ900 ปีถ้านับตั้งแต่ต้นของศิลปะนะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะทำในยุคกลางยุคท้ายหรือยุคต้นก็ได้ก่อนจะกลับนะครับเพื่อไม่ให้เป็นความแปลกใจนะว่าทำไมผมไปตรงไหนของแหล่งอารยธรรมโบราณบุรีรัมย์นะตลอดแนวเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยถึงเจอแต่เศษเครื่องปั้นดินเผานะอันนี้คือเตาเผาโบราณนะครับยุคอาณาจักรอังกอร์นะคือยุคอาณาจักรเขมรโบราณนะมันเป็น2เตาเผานะที่เขาอนุรักษ์เอาไว้นะจริงๆมันมี200กว่าเตานะแต่ถูกทำลายหมดแล้วเฉพาะอำเภอบ้านกรวดนะ200กว่าเตาอำเภอละหันทรายถัดไปทางทิศตะวันตกนี่ก็200กว่าเตาสมัยก่อนน่ะสำรวจได้ประมาณ400กว่าเตาเท่าที่สำรวจได้นะมันมีที่สำรวจไม่ได้นะมันอาจจะมากกว่านั้นไม่รู้เท่าไหร่แต่โดนทำลายหมดแล้วเดี๋ยวไปชมกันนะว่ามันเป็นยังไงสภาพภายในของตัวอาคารที่สร้างครอบเตาเผาโบราณไว้นะครับอันนี้คือปากปล่องนะครับที่ใส่ฟืนตรงนี้ครับส่วนเนินสูงถัดไปนะคือตัวของห้องนะครับที่จะใส่พวกเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเผาครับผมจะแพนกล้องให้ดูโดยบริเวณรอบๆนะครับว่าปัจจุบันเตาเผาเนี่ยอยู่กลางทะเลทรายแล้วนะเห็นไหมมีแต่สวนยูคาลิปตัสแล้วก็สวนมันนะครับแล้วก็แห้งแล้งมากสมัยก่อนคนโบราณเขาเลือกทำเลนะครับข้างลำธารนะครับเพื่อทำเตาเผานะตัวนี้ก็มีลำธารเหมือนกันที่ไหลมาจากภูเขาพนมดงรักแต่ปัจจุบันแห้งหมดแล้วเขาจะใช้น้ำจากลำธารนั้นแหละครับเพื่อทำในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นอ่ะเวลาเราไปสำรวจแหล่งโบราณสถานนะเราจะต้องให้มีสเกลของมนุษย์นะเทียบกับขนาดของสิ่งนั้นๆ นะอันนี้ก็คือปากปล่องของที่ใส่ฟืนนะครับให้ดูนะว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะมันไม่ธรรมดานะเนี่ยปากปล่องอยู่ตรงนี้ใส่ฟืนแล้วก็ห้องที่ใส่ภาชนะนะอยู่ข้างหลังเนี่ยใหญ่ขนาดนี้แหละจะมีพวกเปลือกเตาที่มันโดนความร้อนแล้วมันแข็งเหมือนอิฐเลยผมตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งนะจากการไปสำรวจที่โบราณมากมายนะเตาเผาที่เป็นเครื่องถ้วยใช่ไหมเราพบเยอะแยะเลยในเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวดอำเภอละหันทรายนะครับแล้วก็มีเครื่องถ้วยอยู่ข้างในนะบ้างนะที่ลงเหลือจากการไว้จากนักล่าสมบัติใช่ไหมแต่ว่าเตาเผาโดยเฉพาะสำหรับเผาอิฐสร้างอาคารโบราณครับยังไม่เจอเลยนะผมยังไม่เจอเลยนะคือเวลาเจอนะก็จะเจอเปลือกของเตาแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาซึ่งเป็นพวกภาชนะเข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะหม้อชามหายต่างๆอ่ะแต่ว่าอิฐซึ่งกองเอาไว้น่ะที่เผาเสร็จแล้วแล้วยังไม่ถูกเอาออกไปใช้งานน่ะยังไม่เจอเลยนะหรือว่าถูกทำลายไปหมดแล้วมันก็ต้องมีบ้างเลยนะแปลกดีเหมือนกันนะจากอาคารที่คลุมเตาเผาโบราณไว้นะทางด้านที่ตะวันตกนะครับจะเป็นลำธารที่ไหลมาจากเทือกเขาพนมดงรักนะครับสมัยก่อนผมคาดว่าจะต้องกว้างและลึกกว่านี้นะครับเพราะว่าช่างเนี่ยเขาใช้น้ำนี่แหละในการทำอุตสาหกรรมเครื่องปั้นนะครับแต่ว่าคลองอันนี้เป็นที่ดินเอกชนแล้วนะเป็นต้นยูคาลิปตัสไปหมดแล้วแล้วก็แห้งแล้งมากเป็นทรายไปหมดเลยอันนี้ก็คือขุดลอกแล้วนะที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยเป็นร่องรอยของการขุดลอกเนี่ยครับโดยใช้เครื่องจักรนะครับตรงนี้แหละน่าจะเป็นบ้านของช่างนะสตูดิโอของเขาเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วนั่งเครื่องปั้นเดี๋ยวแป๊บนึงแดดมาแล้วเดี๋ยวเลื่อนกระเป๋าก่อนตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่ไงเดี๋ยวผมหยิบให้ดูโอเคขออภัยนะเลื่อนกระเป๋าร้อนมากเลยนี่เครื่องปั้นเนี่ยครับของเป็นพันปีเจอกันง่ายๆนี่แหละนะนี่อันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเอามีดก่อนใช่หรือเปล่าพอดีเครื่องงัดอันใหญ่อยู่ในรถนะโอเคไม่ต้องงัดแล้วใช่ โอเควันนี้เพียงเท่านี้นะ
สวัสดีอ้าวไปเลย